ที่ผ่าตัดเป็นฝีเต้านมค่ะซึ่งจริงๆแต่ก็ไม่ค่อยได้ศึกษามาก่อนเหมือนกันแต่พอเป็นปุ๊บก็ศึกษาเลยจริงๆต้องออกมาบอกผู้หญิงทุกคนนะคะมีเปอร์เซ็นต์เป็นเยอะใช่ค่ะโรคฝีเต้านมเนี่ยร้ายแรงพอๆกับมะเร็งเต้านมเลยอาการเริ่มต้นมันยังไงคะตั้งแต่คือจริงๆด้วยความที่ตัวหนูเองอ่ะเป็นพวกที่น้ำเหลืองไม่ดีตั้งแต่เด็กคือเป็นคนที่มีฝีอะไรแบบตลอดเตะโต๊ะโดนเขียวช้ำมาเป็นเดี๋ยวเป็นหนองละเดี๋ยวช้ำละมันมีโอกาสลุกลามถ้าเราไม่ผ่ามันมีโอกาสลุกลามเป็นอย่างอื่นอ๋อโอ้ยมันจริงๆต้องรีบผ่าเพราะว่าตัวหนองตัวเชื้อเนี้ยค่ะมันกินเนื้อเราค่ะใช่กินเนื้อหน้าอกใช่ตอนนั้นกระแตมีติดเชื้อแบคทีเรียตัวนั้นที่มันกินเนื้อเนี่ยแหละค่ะจำชื่อนางไม่ได้ชื่ออะไรแต่ว่าคือจริงๆมันเกิดจากที่วันนั้นน่ะคือก่อนหน้านั้นน่ะแต่ไปเต้นแล้วก็เกิดอุบัติเหตุก็คือเหมือนแบบไปฟกช้ำใช่แล้วพอเขาช้ำปุ๊บมันก็เริ่มม่วงละมันอักเสบพอมันอักเสบมันก็เริ่มเป็นหนองแล้วประจวบกับภูมิต้านทานไม่ดีช่วงนั้นนอนน้อยอะไรมันก็เลยกลายเป็นติดเชื้อเลยลามทีนี้หน้าอกเราก็เลยเหมือนม่วงเต็มไปหมดเลยบางคนก็แบบเป็นห่วงนึกว่าแบบว่าโดนซ้อมใช่แบบบางคนคิดว่าเราเป็นแบบซิลิโคนเน่าซิลิโคนแตกอะไรเงี้ยไม่แตกไม่เน่าค่ะมันปกติอันนี้มีคนเข้ามาบอกมาถามค่ะบางคนได้ยินมาว่าแบบนึกว่าแบบเราแบบอะไรอย่างเงี้ยจริงๆไม่เกี่ยวเลยหนูแค่เป็นฝีเต้านมแล้วก็เกิดจากว่ารักษาช้าเพราะว่าช่วงนั้นงานเยอะเนาะแล้วเราก็ไปหาหมอช้าไปหมอบอกว่าคือมันลามไปกินเนื้อเริ่มมันเริ่มกินเยอะขึ้นทำได้วิธีเดียวคือผ่าแล้วดูดเอาหนองออกอันนี้มันมาจากสาเหตุการเต้นจนนมแตกเต้นจนนมแตกก็ใช่จริงๆอ่ะมันเกิดจากหนูฟกช้ำไงคะแล้วก็มันอักเสบมันก็เริ่มจากพออักเสบปุ๊บติดเชื้อมันก็เลยลามพอมันลามปุ๊บก็ต้องผ่าออกไม่เลยไม่เกี่ยวกันค่ะเพราะว่าเนื้อแต่ว่าเนื้อก็หายไปหน่อยสักไม่หนอมหมอไม่ได้ตัดเนื้อนะคะแต่ว่ามันคว้านเอาหนองออกไอ้หนองเนี่ยมันกินไปประมาณแบบแค่นิดนึงโชคดีโชคดีแล้วที่คือ2ของฝั่งเลยป่ะฝั่งเดียวเป็นฝั่งเดียวค่ะเนื้อไม่ได้กลับไปเป็นฝั่งขวามีโอกาสกลับมาเป็นได้คุณหมอบอกเพราะว่าเชื้อพวกนี้บางทีมันยังไม่หมดไปจริงๆพอแต่ได้ศึกษาปุ๊บเพื่อนแต่หลายๆคนหรือว่าคนที่รู้จักเป็นกันเยอะแล้วเขาบอกบางทีอ่ะผ่าตัด 2-3 รอบบางคนแบบเป็นแล้วไม่หายพี่บิวกัลยาณีเป็นมา2ปีก็ไม่หายก็คือเข้าไปผ่าตัดตลอดอะไรเงี้ยแต่ก็ขอภาวนาอย่าให้เป็นเพราะตอนนี้ก็หายสนิทแล้วใจไม่เปลี่ยนมาใจไม่เข้ากันมั้ยนิดเดียวค่ะรู้สึกว่าข้างนี้จะบึ้มหึ่มกว่าหน่อยอะไรนิดนึงนิดเดียวอ๋อแผลเป็นมีค่ะก็จะมีตำหนิเป็นแผลเพราะว่ามันต้องเจาะผ่าตรงนั้นตรงเนินอกนิดนึงหนูปล่อยวางเพราะว่าจริงๆมันเห็นแล้วค่ะถ้าสมมติมีวันไหนที่ใส่ชุดแหวกหน้าอกก็อาจจะต้องเห็นแต่รู้สึกว่ามันเป็นปกติเพราะว่ามันคือสิ่งที่เราต้องเจออ่ะแต่หมอบอกไหมว่ามันเกี่ยวกับเรื่องที่เราทำหน้าอกมันเกี่ยวบ้างไหมไม่เกี่ยวเลยค่ะไม่มีส่วนเกี่ยวกับการทำหน้าอกเลยก็บอกตามตรงว่ามันเกิดจากเราอ่ะไม่ระวังแล้วมันเกิดช้ำเพราะไม่กระแทกเขาแล้วพอเป็นหนองมันอักเสบติดเชื้อมันก็เลยลามแค่นั้นเองต้องระวังอะไรบ้างก็จริงๆหนูเอาจริงๆหนูคอยระวังตลอดแต่อุบัติเหตุอ่ะมันเกิดขึ้นโดยที่เราก็ระวังแล้วมันก็ขึ้นได้มันเกิดขึ้นได้แต่สุดท้ายก็คืออาจจะต้องแบบว่าถ้าอันไหนที่มันดูแบบว่าอันตรายก็อาจจะลดลงจริงๆอ่ะเกิดจากไอ้ตอนนั้นอ่ะตีลังกาด้วยท่านน้อยลงค่ะอายุก็เยอะแล้วทำมาหมดแล้วอาจจะต้องแบบเปลี่ยนแนวบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ยืนยันว่าไม่ยืนยันว่าซิลิโคนที่เราทำมาไม่มีปัญหาไม่ได้มีผลแค่จริงๆไม่มีนะซิลิโคนน่าโอเคค่ะแต่อาจจะแบนลงหน่อยตอนนี้คุณจริงๆหนูแอบถามเลยนะหนูอยากทำหน้าอกนะหมอบอกว่าต้องหยุดประมาณอีกปีหรือ2ปีให้ข้างในมันสมานก็อาจจะทำได้แต่อยากทำค่ะอีก2ปีอาจจะเป็นเทรนนมเล็กก็ได้นะก็เลยยังไม่ทำตอนนี้ตอนนี้กระแตไม่ได้มีไม่เคยทำไม่ค่ะไม่ค่ะคือเป็นเทคนิคการโกยล้วนๆค่ะใช่แต่ว่าตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันเป็นห่วงแค่ว่ามันเนื้อมันโบอ่ะเนาะเพราะว่าหนองมันกินนะคะใช่เราตายเป็นมะเร็งได้ไหม
เนื้อตรงนั้นอันนี้หนูไม่ได้มีความรู้ด้านนี้ถ้าให้ตอบเนี่ยแต่ไม่แน่ใจว่ามันจะกลายได้ไหมแต่หมอแค่พูดว่าอาการของฝีเต้านมคล้ายกันกับมะเร็งเต้านมใช่แล้วผู้หญิงเป็นกันเยอะต้องระวังอะไรอย่างเงี้ยหนูไปอ่านมาที่พอจำความได้คือถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกปวดหน้าอกคัดหน้าอกแล้วมีรอยช้ำแดงให้รีบไปหาหมออันนั้นคืออาการแรกที่แต่เป็นแต่เข้าใจว่าอ๋อมันแค่กระแทกเดี๋ยวหายแล้วทิ้งไว้เป็นอาทิตย์จนเชื้อมันลามไงคะมันก็เลยต้องกลายเป็นผ่าเอาหนองออกใช่ก็ไม่จริงๆก็ไม่มีเยอะนะใช่ค่ะแล้วก็เลยเดี๋ยวพอจริงๆเข้าโรงพยาบาลนานๆแต่คิดอะไรได้เยอะมากเพราะไม่เคยเกิดมาไม่เคยนอนโรงพยาบาลเป็นเดือนขนาดนี้ค่ะก็อยากจะลองทำอะไรใหม่ๆปีนี้ปีใหม่ก็ตั้งแพลนไว้เยอะมากตอนนี้ก็ทำเพลงใหม่3เพลงรวดเลยแล้วก็จะเยอะมากเต้นไม่หรือไม่เต้นเยอะมากขึ้นไหมถามว่าเต้นเยอะไหมแต่ว่าเรียกว่าเปลี่ยนสไตล์แล้วก็ดูดีขึ้นดูแล้ววันนี้ก็เปลี่ยนลุคใหม่ทำผมใหม่ตัดสั้นลงคืออยากเปลี่ยนตัวเองให้ดูแบบว่าเป็นคนใหม่แต่ที่ดีกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็เตรียมเพลงใหม่ด้วยใช่ติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทนชาแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ